แล้วก็เมื่อวานนี้เชื่อได้ว่าน่าจะเป็นการฆ่าตัวตายใช้อาวุธปืนจบชีวิตตัวเองในบ้านพักวันนี้ครับในงานศพก็บรรดาญาติสนิทมิตรสหายก็มาร่วมงานกันเยอะมากบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้านะครับวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราตามไปเกาะติดที่นั่นคุณขวัญธรรมพรทิพยโกสัยครับตอนนี้อยู่ที่วัดตรีทศเทพวรวิหารครับเชิญครับค่ะคุณผู้ชมคะขณะนี้ก็เป็นบรรยากาศสดนะคะภายในงานสวดพระอภิธรรมศพของพันตำรวจเอกวชิรายาวไทยสงหรือว่าผู้กำกับเบิ้มค่ะหนึ่งในตำรวจที่ไปร่วมในงานวันเกิดของกำนันนกด้วยนะคะที่ตัดสินใจใช้อาวุธปืนจบชีวิตตัวเองภายในบ้านพักเมื่อวานนี้ค่ะซึ่งภายในวันนี้นะคะในงานสวดพระอภิธรรมนี้มีทางด้านของกองบังคับการตำรวจทางหลวงค่ะเป็นเจ้าภาพในพิธีนะคะโดยมีในส่วนของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลนะคะรองผบ.ตร.เป็นประธานในพิธีในวันนี้ด้วยค่ะซึ่งขณะนี้นะคะในงานสวดเนี่ยใกล้ที่จะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่มีการเริ่มสวดไปในเวลาประมาณ 17:30 นค่ะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะคะภายในงานวันนี้มีในส่วนของข้าราชการตำรวจกว่าหลายร้อยนายค่ะคุณผู้ชมที่เดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยต่อผู้ที่จากไปนะคะซึ่งก็มีจากหลายหน่วยงานจากหลายสังกัดที่เดินทางมาร่วมกันด้วยตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะแต่ว่าในช่วงแรกของพิธีรดน้ำศพนะคะทางด้านของญาติและครอบครัวเนี่ยไม่ได้อนุญาตให้ทางสื่อมวลชนเข้าไปเก็บภาพด้านในนะคะก็จะมีเพียงแต่การเก็บบรรยากาศด้านนอกบริเวณโดยรอบนะคะซึ่งบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความเศร้าโศกเสียใจของทั้งบรรดาญาติญาติครอบครัวแล้วก็บรรดาเพื่อนสนิทด้วยนั่นเองค่ะหนึ่งในนั้นค่ะคุณผู้ชมเราได้พูดคุยนะคะกับทางด้านของพันตำรวจเอกปิยรัตน์ค่ะซึ่งเป็นเพื่อนสนิทเป็นเพื่อนร่วมรุ่นนะคะนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่นที่55ของผู้กำกับเบิ้ลด้วยก็มีการได้เปิดใจกับทีมข่าวพีพีทีวีของเรานะคะบอกว่าตั้งแต่ที่รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเรียนเนี่ยผู้กำกับเบิ้มเองเนี่ยก็เป็นคนที่มีน้ำใจต่อเพื่อนมากๆนะคะเป็นคนที่รักพี่รักน้องรักครอบครัวรักเพื่อนนะคะเป็นคนที่ดีมากๆคนนึงเลยรวมถึงเป็นคนที่มีภาวะผู้นำสูงด้วยนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรใดๆตลอดเวลาที่เรียนมาเนี่ยตัวเพื่อนเองเนี่ยก็จะเป็นผู้นำหลักสูตรอยู่เสมอนะคะส่วนเหตุการณ์การจากไปในครั้งนี้เนี่ยก็ยังไม่มีใครที่ทำใจได้แล้วก็ยังไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดเหตุสลดแบบนี้เกิดขึ้นนะคะเพราะว่า1วันก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยตัวเองก็มีการได้พูดคุยให้กำลังใจกับเพื่อนอยู่เลยนะคะเนื่องจากผู้กำกับเบิ้มเนี่ยมีการโทรมาเสียงสั่นคล้ายจะร้องไห้นะคะโทรมาด้วยอาการเครียดจากเหตุการณ์การเสียชีวิตของสารวัตรสิวนั่นเองนะคะโดยตัวผู้กำกับเบิ้มเองเนี่ยก็มีการโทษว่าเป็นความผิดของตัวเองอยู่ตลอดเวลาค่ะคุณผู้ชมซึ่งทางตัวของพันตำรวจเอกปิยรัตน์ตัวเพื่อนสนิทเนี่ยก็รับรู้ได้ถึงความเครียดนี้นะคะแต่ว่าก็คาดไม่ถึงว่าจะนำมาสู่การสูญเสียในครั้งนี้ด้วยนั่นเองเพราะว่าปกติแล้วเพื่อนก็เป็นคนที่เข้มแข็งเพียงแต่ว่าอาจจะมีความเครียดเข้ามาในช่วงนี้เท่านั้นเองนะคะแต่ว่ายืนยันว่าในส่วนของกระแสข่าวที่ออกมาในช่วงนี้ว่ามีการบีบบังคับจากกลุ่มเพื่อนจากในกลุ่มไลน์นะคะว่ามีการกดดันให้ออกจากกลุ่มเนี่ยไม่เป็นความจริงนะคะทางเพื่อนเนี่ยมีการให้กำลังใจกันอย่างเดียวเลยแต่ว่าสาเหตุที่ตัวผู้กำกับเบิ้มเนี่ยออกจากกลุ่มไปยังไม่มีใครทราบว่าเป็นเพราะเหตุใดนั่นเองนะคะก่อนที่จะฝากทิ้งท้ายถึงเพื่อนเป็นครั้งสุดท้ายบอกว่าอยากให้ดวงวิญญาณของเพื่อนไปสู่สุคติแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงเป็นกังวลอะไรทั้งนั้นแล้วนะคะทางนี้เพื่อนพี่น้องรวมไปถึงผู้บังคับบัญชาเนี่ยจะคอยดูแลครอบครัวผู้ที่อยู่ข้างหลังให้ต่อไปนั่นเองค่ะลองไปฟังเสียงดูค่ะเพื่อนโทรมาก็จะมีเสียงสั่นๆแล้วก็ร้องไห้อย่างนี้ครับครับครับเคยพูดถึงบอกไหมคะว่าจะขอลาละก็ไม่มีครับไม่มีครับเพื่อนเป็นคนเข้มแข็งครับเพื่อนเข้มแข็งครับครับยอมรับว่าเครียดเงี้ยกดไปยังไงก็ขอให้ดวงวิญญาณของเบิ้มก็ขอให้ไปสู่สวงสวรรค์ครับสู่สุคติแล้วก็ไม่ต้องห่วงหน้าพวงหลังจากนี้ก็พี่ๆน้องๆในรุ่นนะครับแล้วก็มีถึงท่านรองต่อศักดิ์ท่านก็รับปากด้วยนะครับว่าจะดูแลครอบครัวแล้วก็น้องขณะที่ทางด้านของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผบ.ตร.นะคะในฐานะอดีตผู้บังคับบัญชาของผู้กำกับเบิ้มเนี่ยเมื่อครั้งอยู่หน่วยคอมมานโดก็เปิดเผยกับทางทีมข่าวค่ะบอกว่าหลังเกิดเหตุสารวัตรสิวถูกยิงนะคะทางด้านผู้กำกับเบิ้มก็รู้สึกผิดที่พาน้องไปงานเลี้ยงที่บ้านกำนันนกด้วยนะคะมีคำกล่าวเลยบอกว่าเหมือนพาน้องไปตายแล้วบอกว่าอยากจะบวชให้กับน้องด้วยซึ่งตัวเองเนี่ยก็พยายามให้ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนๆโทรศัพท์ไปให้กำลังใจนะคะและคอยติดตามดูอาการเพราะเข้าใจว่าน่าจะเครียดเนื่องจากโดนทั้งเพื่อนฝูงสังคมแล้วก็โซเชียลกดดันด้วยประกอบกับตัวผู้กำกับเบิ้มเองก็เป็นคนที่คิดมากแล้วก็มีโรคเครียดเป็นโรคประจำตัวอยู่แล้วด้วยนะคะ
ส่วนประเด็นที่หลายคนตั้งข้อสงสัยในเรื่องของการจัดฉากฆาตกรรมหรือไม่นั้นรองต่อเผยค่ะบอกว่าตอนนี้ด้วยพยานหลักฐานทั้งหมดเนี่ยก็ตอบได้แน่ชัดว่าไม่ใช่การจัดฉากแต่อย่างใดนะคะส่วนเรื่องโทรศัพท์ก็เป็นเพียงแค่อยากจะเก็บเอาไว้นะคะเก็บโทรศัพท์เอาไว้เพราะไม่อยากให้ตัวของผู้กำกับเบิ้มเนี่ยรับข่าวสารอะไรที่กดดันนะคะและจะทำให้อาการยิ่งแย่ลงด้วยนะคะพร้อมกับเผยว่ายุคนี้กฎหมายก็มีนะคะทางด้านของพรบ.อุ้มหายเนี่ยก็มีไม่ใช่ว่าเจ้าหน้าที่จะทำอะไรได้ตามอำเภอใจได้ขนาดนั้นนะคะซึ่งส่วนตัวเองก็มองว่าตอนนี้สังคมกำลังโฟกัสไปผิดประเด็นเกินไปนะคะแทนที่จะไปมองถึงความผิดของผู้ต้องหาแต่ว่าดันมาจับผิดที่ตำรวจกันแทนนะคะยืนยันว่าถ้าเกิดว่าใครผิดเนี่ยก็ว่าไปตามผิดอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเป็นความผิดพลาดแล้วตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็เร่งแก้ไขให้ถูกต้องอยู่ค่ะลองไปฟังเสียงรองต่อนะคะสังคมกำลังพิพากษาเขาว่าเขาเป็นตำรวจเดียวหรือเปล่าขอถามว่าไอ้เบิ้มมันยิงใครหรือเปล่าเรากำลังเบี่ยงประเด็นไปไหนหรือเปล่าใช่ไหมครับว่ากันไปตำรวจที่ไหนผิดก็ว่ากันเป็นช็อตๆเกิดเหตุคนร้ายยิงตำรวจยิงสวัสดิ์แบงค์ตำรวจน้ำดีน้องมันเป็นคนดีแล้วถูกคนร้ายยิงเรากลับไปมุ่งประเด็นที่คนร้ายไปหาสาเหตุที่ว่าไอ้พวกนี้มันทำกระบวนการของมันอ่ะมันทำอะไรที่ผิดกฎหมายหรือเปล่าแต่ตอนนี้กำลังโฟกัสมาที่ตำรวจใช่ไหมตำรวจผิดก็ผิดพยานหลักฐานมันถึงเซิร์ฟเวอร์กู้ได้มันจะเห็นหมดแหละนะครับคุณไปมโนกันไปก่อนแต่พอพยานหลักฐานมันไปแล้วมันไม่ใช่อย่างที่เรามโนกันเขาเรียกว่าเครดิตความด้อยค่ามันจะเกิดกับคนที่พูดนะครับเมื่อวานมีคนพูดผมหลายประเด็นมากนะครับว่าพูดเรื่องการจัดฉากมันจะจัดฉากยังไงนะครับประเด็นของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดไทม์ไลน์ทุกอย่างตรงหมดแล้วพูดไปแล้วเรากำลังทำอะไรเรากำลังทำให้ตำรวจเป็นจำเลยของสังคมเหรองั้นมันตรงนี้คือสิ่งสำคัญเราเหตุมันเกิดไปแล้วแก้ไขให้มันถูกต้องให้มันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกพยานหลักฐานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์คือสิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่การมโนโดยก่อนที่จะมีพิธีรดน้ำศพและสวดพระอภิธรรมศพในวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมย้อนไปดูบรรยากาศในช่วงเช้าค่ะช่วงของการรับศพของผู้กำกับเบิ้มที่นิติเวชโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะคะโดยเมื่อภรรยาแล้วก็ลูกชายวัย8 ขวบลูกชายวัย8 ขวบและญาติๆนะคะพร้อมด้วยพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางมาถึงนะคะก็เดินเข้าไปด้านในอาคารทันทีเพื่อติดต่อรับร่างของผู้กำกับเบิ้มนะคะไปประกอบพิธีทางศาสนาโดยรองต่อก็ได้ยืนอบกอดปลอบใจทางด้านของลูกชายของผู้กำกับเบิ้มไว้ด้วยนะคะขณะที่ทางด้านของแม่ยายของผู้กำกับเบิ้มเองก็เปิดใจกับผู้สื่อข่าวค่ะบอกว่าก่อนหน้าเนี่ยได้คุยกับทางลูกเขยนะคะซึ่งเจ้าตัวได้โทรมาหาครอบครัวนะคะแต่ว่าไม่ได้บอกรายละเอียดว่าเป็นอะไรแต่ว่าสังเกตได้ว่ามีอาการเครียดนะคะพร้อมทั้งยังกล่าวด้วยน้ำตาคลอเบ้าค่ะคุณผู้ชมบอกว่าไม่มีใครคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะมันเร็วเกินกว่าที่จะทำใจได้ซึ่งก่อนเกิดเหตุเนี่ยก็ไม่ได้มีลางสังหรณ์อะไรนะคะตัวลูกเขยเองเนี่ยมีอาการเพียงแค่ดูเงียบผิดปกติก็พยายามถามหาจากตัวลูกสาวแต่ก็ไม่ได้บอกถึงความผิดปกติว่าเป็นอะไรนะคะแล้วก็เมื่อวานเนี่ยตัวเองก็ได้ไปในที่เกิดเหตุนะคะแต่ว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นอยากให้ไปคุยกับทางด้านของลูกสาวซึ่งเป็นภรรยามากกว่าเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยไม่ได้อยากยุ่งในเชิงของคดีเท่าไหร่นะคะลองไปฟังเสียงแม่ยายหน่อยค่ะทางพี่เบิ้มเขามีปัญหาที่อะไรยังไงไม่มีค่ะมีสัญญาณอะไรที่จะโทรมาหาครอบครัวก่อนไหมก็มีนิดหน่อยแกโทรมาว่ายังไงเดี๋ยวถามลูกสาวดีกว่าเดี๋ยวเขามาเรายังตั้งรับไม่ได้กำลังมาสำหรับพิธีสวดพระอภิธรรมศพของผู้กำกับเบิ้มนะคะที่วัดตรีทศเทพวรวิหารแห่งนี้เนี่ยจะมีเพียง1 คืนเท่านั้นนะคะก่อนที่ในวันพรุ่งนี้ค่ะทางด้านของญาติและครอบครัวเนี่ยจะนำร่างไปตั้งบำเพ็ญกุศลนะคะที่วัดใหญ่ท่าสาวจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะเป็นเวลา4 วันด้วยกันนะคะก่อนจะมีพิธีชาปนกิจศพในวันที่17 กันยายนต่อไปนั่นเองค่ะติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย